รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่100โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดถึงธรรมะหมวด3ในสังคีติสูตรในข้อที่พูดถึงธรรมะที่ไม่ต้องรักษาของพระตถาคต3อย่างจบลงไปแล้วนะคะคราวนี้ขอเชิญฟังธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่กินจนะเครื่องกังวล3อย่างมีราคะกินจนะเครื่องกังวลคือราคะโทสะกินจนะเครื่องกังวลคือโทสะโมหะกินจนะเครื่องกังวลคือโมหะคำว่ากินจนะเครื่องกังวลนี้นะคะอรรถกถาแก้ว่าได้แก่ปริโภทหรือปริโภทะนั่นเองนะคะเพราะเหตุที่ราคะความยินดีโทสะความประทุษร้ายโมหะความโง่ความหลงเมื่อเกิดขึ้นย่อมผูกพันเกาะเกี่ยวสัตว์ทั้งหลายไว้เพราะเหตุนั้นนะคะราคะหรือโลภะโทสะและโมหะจึงชื่อว่ากินจนะเครื่องกังวลอรรถกถาท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะคะท่านก็อาจจะมองไม่เห็นขอยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะคงจะเห็นชัดขึ้นเป็นต้นว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งก็คิดแล้วคิดอีกด้วยความเป็นทุกข์ใจบางทีก็คิดจะทำตอบแทนเขานี่ก็เป็นเรื่องของความกังวลใจทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นความกังวลใจเพราะโทสะเพราะฉะนั้นความกังวลจึงเป็นอกุศลที่ผูกสัตว์ไว้ให้จมอยู่ในวัฏฏะนะคะต่อจากเครื่องกังวล3อย่างท่านพระสารีบุตรแสดงอัคคิคือไฟไว้3อย่างนะคะคือราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะที่ชื่อว่าไฟหรืออัคคิหรือที่เราเรียกกันว่าอัคคีก็เพราะทำการเผาไหม้จิตใจของสัตว์ทั้งหลายกล่าวคือทำความร้อนรุ่มให้แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อไฟคือกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นตัวอย่างของไฟคือราคะก็เช่นบุตรชายของช่างกลบกคนหนึ่งได้เห็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์และก็เกิดความรักนะคะแต่ไม่อาจนำนางมาเป็นคู่ครองได้จึงได้แต่เศร้าโศกตรมตรอมใจจนตายนี่ก็เพราะไฟคือราคะความรักความยินดีนะคะเทวดาบางพวกที่เรียกว่ามโนปโทสิกาพอโกรธก็จุติคือตายนี่ก็ตายเพราะไฟคือโทสะส่วนเทวดาบางพวกมัวแต่หลงเที่ยวเพลิดเพลินจนลืมกินอาหารไฟธาตุก็เผาไหม้จนตายนี่ก็ตายเพราะโมหะที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นโทษของไฟคือราคะโทสะโมหะที่รุนแรงถึงขั้นทำให้สิ้นชีวิตซึ่งผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจพอสมควรเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วไฟขนาดรุนแรงถึงขั้นทำให้สิ้นชีวิตนั้นย่อมจะไม่มีนะคะแต่ก็ยังมีไฟขนาดที่ร้อนน้อยกว่านั้นคือขนาดทำให้ใจร้อนรุ่มไม่สบายหาความสุขไม่ได้แต่คนที่มีปัญญาก็หาทางแก้ไขให้หมดไปแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้หมดได้ตลอดไปหมดแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกหากเรายังไม่ทำลายไฟสามกองนี้ให้ดับสนิทชนิดที่ก่อเท่าไหร่ก็ไม่ติดแล้วแล้วก็เราก็ยังต้องได้รับความทุกข์เพราะไฟสามกองนี้อยู่นะคะและก็จะต้องคอยหาทางแก้ไขบรรเทากันอยู่ตลอดไปวิธีทำลายไฟสามกองนี้ก็คือการเจริญมรรคมีองค์8นั่นเองค่ะต่อจากอัคคิคือไฟสามอย่างที่กล่าวแล้วก็ยังมีไฟสามอย่างอีกหมวดหนึ่งนะคะซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงไว้คืออาหุเนยยักขิไฟคืออาหุเนยยะบุคคลทักขิเนยยักขิไฟคือทักขิเนยยะบุคคล
คหปตักขิไฟคือคหบดีอัตถกถาท่านอธิบายว่าอาหุเนยะได้แก่ผู้ที่ควรบูชาซึ่งได้แก่พระอรหันต์แม่มารดาบิดาซึ่งเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุตรก็เป็นผู้ควรแก่การบูชาเช่นเดียวกันนะคะเพราะเหตุนั้นผู้ที่ฆ่าพระอรหันต์ก็ดีฆ่ามารดาบิดาก็ดีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ควรบูชาแล้วผู้ฆ่าก็ต้องตกนรกทันทีเมื่อตายลงเพราะได้ทำกรรมหนักถึงขั้นอนันตยกรรมทีเดียวนะคะหรือแม้เพียงกล่าวร้ายท่านก็ยังมีโทษหนักเพราะฉะนั้นบุคคล3ประเภทนี้จึงเป็นไฟที่สามารถจะเผาไหม้บุคคลผู้ล่วงละเมิดให้เดือดร้อนมากน้อยแล้วแต่ความหนักเบาของการกระทำนั้นนะคะไฟข้อต่อไปคือทักขิเนยยักขิไฟคือทักขิเนยยบุคคลทักขิเนยยบุคคลนั้นก็ได้แก่บุคคลผู้ควรแก่ทานที่บุคคลให้โดยเคารพซึ่งได้แก่พระอริยบุคคล8จำพวกคือพระโสดาปัตติมรรคคู่กับพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามิมรรคคู่กับพระสกทาคามิผลพระอนาคามิมรรคคู่กับพระอนาคามิผลพระอรหัตตมรรคคู่กับพระอรหัตตผลผู้ที่ล่วงเกินพระอริยบุคคล8จำพวกนี้นะคะย่อมได้รับโทษหนักมากน้อยตามลำดับขั้นของพระอริยะเพราะเหตุนี้นะคะท่านจึงเปรียบพระอริยะว่าเป็นเสมือนไฟที่ไม่ควรจะล้อเล่นหรือแสดงความดูหมิ่นไม่เคารพเพราะไฟนั้นอาจจะลวกมือหรือเผารนเราให้ถึงตายได้ไฟประการสุดท้ายคือกหปตักขิไฟคือกหบดีคำว่ากหบดีได้แก่ผู้เป็นใหญ่ในเรือนเป็นเจ้าของเรือนเป็นเจ้าของบ้านนะคะในที่นี้ท่านหมายถึงไฟคือสามีที่ภรรยาควรให้ความเคารพยกย่องเพราะเป็นผู้ให้ที่อยู่เครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับตลอดจนที่หลับที่นอนเป็นต้นแก่ภรรยานี่ท่านพูดถึงภรรยาสมัยก่อนนะคะและก็เป็นภรรยาชาวอินเดียด้วยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสามีทั้งสิ้นสามีจึงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภรรยาควรที่ภรรยาจะกตัญญูกตเวทีไม่ล่วงเกินสามีไม่ประพฤตินอกใจเพราะการทำเช่นนั้นทำให้ไปเกิดนายบายได้นะคะอัตถกถาท่านเล่าถึงภรรยาของอุบาสกโสดาบันผู้หนึ่งในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าว่าได้ประพฤตินอกใจสามีครั้นสามีจับได้ถามก็ไม่รับนะคะซ้ำยังกล่าวว่าถ้าเธอทำอย่างนั้นจริงก็ขอให้สุนัขกัดกินถึงเนื้อของเธอด้วยเหตุนี้เมื่อนางตายไปจึงไปเกิดเป็นเวฟานิกเปรตคือเปรตที่มีวิมานอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ได้เสวยสมบัติในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนได้รับทุกข์หนักครั้งนั้นมีพระราชาเมืองพาราณสีได้เสด็จออกล่าเนื้อเข้าไปในป่าจนถึงหนองน้ำใหญ่ได้พบกับนางเปรตนั้นและได้เสวยสุขกับนางเปรตนั้นในวิมานในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนนางเปรตก็ต้องลงจากวิมานไปที่ข้างหลังสระน้ำใหญ่นั้นให้สุนัขตัวหนึ่งเข้ามาฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วก็สลดพระทัยตรัสถามว่าจะให้ช่วยอย่างไรนางเปรตตอบว่าให้บ้วนน้ำลายลงบนพื้นดินแล้วเอาเท้าขยี้พระราชาก็ทรงกระทำตามนะคะสุนัขนั้นก็หายไปครั้นถึงเวลากลางวันนางก็หมดกรรมเฉพาะในคืนนั้นพระราชาทรงทราบเรื่องของนางเปรตแล้วก็เสด็จจากไปแม้นางเปรตทูลอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ได้ทรงฟังตกลงนางเปรตก็ต้องทนรับกรรมต่อไปโดยไม่มีพระราชาคอยช่วยเหลือไล่สุนัขให้นะคะนี่ราคาโทษของการนอกใจสามีซึ่งท่านอุปมาว่ามีโทษเหมือนไฟ
ที่สามารถเผาลนผู้กระทำให้ได้รับทุกข์นานาประการด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะคนโบราณท่านจึงสอนเสมอให้เคารพสามีเป็นอันว่าบุคคลสามจำพวกที่ท่านอุปมาว่าเป็นเหมือนไฟก็เพราะให้โทษหนักแก่ผู้ล่วงเกินนั้นได้แก่พระอรหันต์กับมารดาบิดาอันเป็นอาหุเนยบุคคลหนึ่งพระอริยบุคคล8จำพวกซึ่งเป็นทักขิเนยบุคคลหนึ่งและคหบดีคือสามีอีกหนึ่งก็หวังว่าท่านที่ได้ฟังแล้วคงจะระมัดระวังไม่ร่วงเกินฝ่าย3ประเภทนี้นะคะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปคือรูปสังคหะ3อย่างได้แก่1สนิทัสนะสัปปติฆรูปรูปที่เห็นได้และกระทบได้2อนิทัสนะสัปปติฆรูปรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้3อนิทัสนะอัปปติฆรูปรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้สำหรับธรรมะหมวดนี้นะคะท่านที่ศึกษาพระภิธรรมโดยเฉพาะมาติกาคงจะเข้าใจดีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในธรรมสังคณีหรือที่เราเรียกกันว่ามาติกานั่นแหละค่ะหรือไม่บางท่านก็อาจจะได้เคยฟังพระท่านสวดมาติกามาแล้วอาจจะจำธรรมะหมวด3นี้ได้เพราะรวมอยู่ในมาติกานั้นด้วยนะคะโดยปกติแล้วรูปที่เราสามารถจะเห็นได้นั้นคือรูปสีหรือที่เรียกว่ารูปารมณ์รูปาจตนะเพียงรูปเดียวแต่ตาจะเห็นรูปได้ก็เพราะมีรูปมากระทบกับประสาทตาเพราะฉะนั้นรูปารมณ์หรือรูปาจตนะนี้จึงได้ชื่อว่าสนิทัสนะสัปปติฆรูปคือรูปที่สามารถเห็นได้และกระทบได้พูดให้ชัดๆนะคะก็คือรูปารมณ์รูปเดียวนี้เท่านั้นที่สามารถจะเห็นได้ด้วยจักขุวิญญาณและกระทบได้กับจักขุประสาทแต่รูปที่เหลืออีก11รูปคือสัทธารมณ์เสียงคันธารมณ์กลิ่นรสารมณ์รสโผฏฐัพพารมณ์สัมผัสคือเย็นร้อนอ่อนแข็งจักขุประสาทประสาทตาโสตประสาทประสาทหูคานประสาทประสาทจมูกทิวหาประสาทประสาทลิ้นและกายประสาทประสาทกายรวมเป็น5รูปรวมกับรูปที่กล่าวที่แรก6รูปจึงเป็นรูป11รูปรูป11รูปนี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยจักขุวิญญาณแต่สามารถจะกระทบได้อะไรจะกระทบกับอะไรนั้นขอเรียนให้ทราบดังนี้ค่ะจักขุประสาทกระทบกับรูปารมณ์รูปารมณ์ก็กระทบกับจักขุประสาทโสตประสาทกระทบกับสัทธารมณ์หรือเสียงสัทธารมณ์ก็กระทบกับโสตประสาทคานประสาทกระทบกับคันธารมณ์คือกลิ่นคันธารมณ์ก็กระทบกับคานประสาททิวหาประสาทกระทบกับรสารมณ์คือรสรสารมณ์ก็กระทบกับทิวหาประสาทกายประสาทกระทบกับโผฏฐัพพารมณ์คือดินไฟลมรวม3อย่างนะคะและโผฏฐัพพารมณ์ก็กระทบกับกายประสาทรวมเป็นรูป11รูปด้วยกันนะคะที่สามารถรับกระทบได้แต่เห็นไม่ได้ด้วยตานะคะจึงจัดเป็นอนิทัสนะสัปปติฆรูปคือรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้คือเห็นด้วยตาไม่ได้แต่กระทบกับรูปอื่นได้นะคะรูปสังคหะอย่างที่3คืออนิทัสนะอัปปติฆรูปได้แก่รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้รูปทั้งหมดมี28รูปนะคะเป็นรูปที่เห็นได้กระทบได้เส้น1รูปคือรูปารมณ์เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เสีย11รูปรวมเป็น12รูปแล้วนะคะรูปทั้ง12รูปนี้ล่ะค่ะเรียกว่าโอราริกรูปรูปหยาบยังมีรูปที่เหลือที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีก16รูปนะคะรูป16รูปนี้เรียกว่าสุขุมรูปรูปละเอียด
รูปละเอียดทั้งหมดนี้ล่ะค่ะชื่อว่าเห็นไม่ได้และรับกระทบก็ไม่ได้นะคะเพราะต้องรู้ทางใจเพียงอย่างเดียวท่านผู้ฟังคะรูป12รูปที่เป็นรูปหยาบหรือที่เรียกว่าโอราริกรูปที่กล่าวแล้วนั้นรู้ได้ทางทวาร5คือตาหูจมูกลิ้นและกายและจะรู้ได้ก็เพราะมีการกระทบกันระหว่างรูปกับรูปแต่ละรูปส่วนรูปละเอียด16รูปนี้ไม่มีการกระทบกับรูปอื่นๆและรู้ไม่ได้ทางทวาร5คือตาหูจมูกลิ้นกายรู้ได้แต่ทางใจอย่างเดียวเท่านั้นนะคะรูปละเอียดหรือสุขุมรูป16รูปนั้นได้แก่อาโปคือธาตุน้ำชีวิตรูปอาหารรูปอัธยรูปปริเฉทรูปภาวะรูป2วิญญาตรูป2วิการรูป3และลักษณะรูป4นะคะต่อจากรูปสังหะ3อย่างที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ท่านแสดงธรรมะหมวด3ต่อไปว่าได้แก่สังขาร3คือปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนนชาภิสังขารอภิสังขารคืออเนนชาธรรมชาติที่กระทำให้เป็นกองคือย่อมปรุงแต่งซึ่งสหชาตธรรมและผลธรรมในสัมปรายภพชื่อว่าสังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งยิ่งชื่อว่าอภิสังขารอภิสังขารอันเป็นบุญชื่อว่าปุญญาภิสังขารอัตถกถาอธิบายว่ากุศลเจตนาที่เป็นกามาวจรและรูปาวจรอันร่าเริงด้วยทานศีลและภาวนาชื่อว่าปุญญาภิสังขารนะคะพูดโดยสภาวะแล้วได้แก่กุศลเจตนาในมหากุศลจิต8รูปาวจรกุศล5ทานและศีลย่อมสำเร็จด้วยกุศลเจตนาในมหากุศล8ดวงเท่านั้นนะคะแต่ภาวนาย่อมเกิดได้ด้วยกุศลเจตนาทั้ง13ดวงคือมหากุศล8และรูปาวจรกุศล5ดวงการให้วัตถุทาน10อย่างคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นั่งที่นอนและประทีปโคมไฟชื่อว่าบุญสำเร็จด้วยการให้จัดเป็นทานามัยตลอดจนการถวายปัจจัย4มีบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรคก็ชื่อว่าทานนะคะในที่นี้มุ่งถึงทานที่หมายถึงการให้สิ่งของเพียงประการเดียวนะคะส่วนเจตนาในการเว้นจากการทำบาปทุจริตทางกายมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นชื่อว่าศีลท่านกล่าวว่าผู้ที่ออกบวชเป็นบรรพชิตประพฤติอยู่ในปาติโมกสังวรศีลชื่อว่าได้รักษาศีลอย่างบริบูรณ์เหล่านี้จัดเป็นบุญที่สำเร็จด้วยศีลนะคะการพิจารณานามและรูปโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยทางแห่งวิปัสสนาตามนัยยะที่กล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรคชื่อว่าเจตนาที่สำเร็จด้วยภาวนาอาจจะมีผู้สงสัยว่าภาวนาจะสำเร็จด้วยกุศลที่ไม่ประกอบด้วยญาณปัญญาคือด้วยมหากุศลญาณวิปยุตได้อย่างไรอัตถกถาท่านแก้ความสงสัยข้อนี้ไว้ว่าภาวนาที่สำเร็จด้วยมหากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นนะคะย่อมมีแก่ผู้ที่เจริญภาวนาจนคล่องแคล่วแล้วพิจารณาอารมณ์ของภาวนามีกสิณเป็นต้นอยู่ทั้งหมดนี้เรียกว่าปุญญาภิสังขารอภิสังขารอันเป็นบุญส่วนอปุญญาภิสังขารคืออภิสังขารอันไม่ใช่บุญนั้นคือเจตนาในอกุศลจิต12ดวงอกุศล12ดวงคือโลภจิต8โทสะจิต2และโมหะจิต2นะคะส่วนอเนนชาภิสังขารนั้นได้แก่กุศลเจตนาในอรูปาวจรฌานกุศล4ดวงเพราะอรูปฌาน4ดวงนี้ชื่อว่าไม่หวั่นไหวแม้เมื่อให้ผลก็ให้ผลที่ไม่หวั่นไหวคือให้ผลตรงต่อเหตุ
มิได้มีรูปติดตามห้อยท้ายมาด้วยเช่นกับรูปาวจรกุศลนะคะรูปาวจรกุศลนั้นตัวเองชื่อว่าไม่หวั่นไหวแต่เวลาให้ผลนั้นให้ผลทั้งที่ไม่หวั่นไหวและหวั่นไหวคือให้ผลตรงต่อเหตุที่ไม่หวั่นไหวด้วยและให้ผลที่หวั่นไหวคือรูปอันได้แก่กัมมัชรูปด้วยกัมมัชรูปนั้นท่านจัดเป็นธรรมที่หวั่นไหวนะคะด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่จัดรูปาวจรกุศลว่าเป็นอเนชาภิสังขาร นะคะแต่จัดไว้ในปุญญาภิสังขารค่ะท่านผู้ฟังคะก็อาจจะเป็นเรื่องละเอียดละออที่ต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควรนะคะและถ้าจะให้เข้าใจแจ่มแจ้งก็คงจะต้องศึกษาอภิธรรมละค่ะต่อไปขอพูดถึงธรรมะหมวด3ที่ชื่อว่าบุคคล3อย่างนะคะคือ 1. เสขบุคคลบุคคลผู้ต้องศึกษา 2. อเสขบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา 3. เนวะเสขะนาเสขบุคคลบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็ไม่ใช่ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่นะคะอัตถกถาท่านอธิบายว่าสิกขา3นั้นได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาชื่อว่าสิกขาเพราะเป็นธรรมที่ควรศึกษาบุรุษบุคคล7จำพวกคือพระอริยบุคคล7จำพวกเว้นพระอรหันต์ชื่อว่าเสขบุคคลเพราะกำลังศึกษาศีลสมาธิและปัญญาอยู่นะคะส่วนพระขีณาสพคือพระอรหันต์จำพวกเดียวชื่อว่าอเสขบุคคลเพราะท่านไม่ต้องศึกษาอีกแล้วทั้งนี้เพราะท่านศึกษาศีลสมาธิปัญญาจบแล้วนะคะปุถุชนนั้นเรียกว่าเนวะเสขะนาเสขะบุคคลเพราะชื่อว่าศึกษาสิกขา3จบแล้วก็ไม่ใช่กำลังศึกษาอยู่ก็ไม่ใช่เพราะโมแต่ศึกษาเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาอยู่นะคะแม้กัลยาณปุถุชนที่บำเพ็ญทานศีลแต่ยังไม่ได้บำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาก็ไม่ได้ชื่อว่ากำลังศึกษาในสิกขา3นะคะสิกขา3ในที่นี้ท่านหมายถึงสิกขา3ในองค์มรรคหากศีลสมาธิภาวนาธรรมดาเป็นสิกขาแล้วท่านก็คงจะไม่จัดเอาเฉพาะพระอริยบุคคล7จำพวกว่าเป็นพระเสขบุคคลเป็นแน่นะคะในทางพระอภิธรรมท่านจัดสภาวะของบุคคล3พวกนี้ไว้ชัดเจนมากนะคะกล่าวคือธรรมะของพระเสขบุคคลคือโลกุตระธรรม7เว้นอรหัตผลเจตสิกที่ประกอบ36ส่วนธรรมะของพระอเสขบุคคลคืออรหัตผลจิต1เจตสิกที่ประกอบ36ธรรมะที่ไม่ใช่ของพระเสขะและพระอเสขบุคคลนั่นก็คือธรรมะของพวกปุถุชนนั้นก็คือโลกิยะจิต81เจตสิก52รูปที่18นิพพานนะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด3ที่ชื่อว่าเถระ3อย่างคือ1ชาติเถระพระเถระโดยชาติ2ธรรมะเถระพระเถระโดยธรรมและ3สัมมติเถระพระเถระโดยสมมุติคำว่าเถระนั้นท่านหมายถึงผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีชาติตระกูลสูงและออกบวชท่านเรียกว่าพระเถระโดยชาติพระเถระผู้มีศีลผู้สดับตรับฟังมากผู้ได้ฌาน4ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าพระเถระโดยธรรมส่วนภิกษุที่บวชเมื่อแก่คนอื่นๆมีสามเณรเป็นต้นเห็นท่านแล้วก็เรียกท่านว่าพระเถระพระเถระชนิดนี้เป็นพระเถระโดยสมมุติคือเป็นผู้ใหญ่ที่เขาสมมุติให้นะคะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่บุญญากริยาวัตถุ3คือทานนามัยได้แก่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน2ศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล3ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
ซึ่งก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะในตอนที่พูดถึงอภิสังขารอันเป็นบุญแต่ก็จะขอพูดอีกครั้งหนึ่งตามอรรถกถานะคะในเรื่องของทานามัยนั้นท่านกล่าวว่าเป็นไปได้ทั้งสามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจกล่าวคือในขณะที่เคลื่อนไหวกายเพื่อประโยชน์แก่การให้ทานเช่นหยิบของยื่นให้จัดเป็นกายกรรมขณะที่เปล่งวาจาเป็นต้นว่าจงรับของนี้ไปเป็นวจีกรรมแต่ในขณะที่ไม่เคลื่อนไหวกายและวาจาเพียงแต่คิดด้วยใจว่าจะให้สิ่งนี้จะให้สิ่งนี้ดังนี้เป็นต้นจัดเป็นมโนกรรมนะคะขณะที่ให้ข้าวน้ำเป็นทานด้วยคิดว่าเราจะให้ข้าวน้ำนี้เป็นทานเป็นต้นหรือพิจารณาเพื่อให้เป็นทานบารมีในเวลาที่ให้ทานจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุที่เป็นทานามัยเมื่อให้ทานแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลไม่ล่วงศีลจัดเป็นบุญญกิริยาวัตถุที่เป็นศีลามัยและเมื่อให้ทานแล้วก็พิจารณาถึงขันธ์ห้าโดยความสิ้นไปเสื่อมไปจัดเป็นบุญญกิริยาวัตถุฝ่ายภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนานะคะนอกจากอรรถกถาจะอธิบายถึงบุญญกิริยาวัตถุ3ประการข้างต้นนี้แล้วยังอธิบายเลยไปถึงบุญญกิริยาวัตถุอีก7ประการที่เหลือด้วยนะคะคืออปัจจายนามัยบุญสำเร็จด้วยความเคารพอ่อนน้อมมีการลุกรับกราบไหว้เป็นต้นเวยาวัจจมัยบุญสำเร็จด้วยการขนขวายช่วยเหลือการงานของผู้อื่นเช่นช่วยไปหยิบบาตรมาให้พระผู้ใหญ่หรือช่วยซ่อมหลังคาโบสถ์เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นปฏิทานามัยบุญที่สำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญกล่าวคือเมื่อเราทำบุญใดๆแล้วมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแล้วนะคะก็แบ่งบุญของเราที่ได้ทำแล้วแก่ผู้อื่นต่อไปเป็นปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการพลอยยินดีในส่วนบุญของผู้อื่นเช่นเห็นคนอื่นเข้าถวายผ้าไตรเราก็พอยินดีอนุโมทนาสาธุกับเขาเป็นต้นนะคะต่อจากปัตตานุโมทนาใหม่ก็เป็นธรรมสวนะใหม่คือบุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมท่านอุปมาให้ฟังว่าคนบางคนฟังธรรมเพราะคิดว่าใครๆจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาอย่างนี้แล้วการฟังธรรมนั้นก็มีผลน้อยนะคะแต่ถ้าฟังธรรมเพราะต้องการประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติเพื่อความเข้าอกเข้าใจสำหรับจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นต้นแล้วการฟังธรรมนั้นก็มีผลมากนะคะบุญกิริยาข้อต่อไปก็คือธรรมเทศนาใหม่คือบุญที่สำเร็จด้วยการแสดงธรรมท่านอธิบายว่าถ้าแสดงธรรมเพื่อหวังลาภหรือด้วยความคิดว่าคนอื่นจะได้รู้ว่าเป็นธรรมกถึกอย่างนี้แล้วการแสดงธรรมนั้นก็ได้บุญน้อยนะคะแต่ถ้าแสดงธรรมโดยไม่หวังลาภหรือหวังจะให้คนอื่นได้รู้จักว่าเป็นธรรมกถึกแต่แสดงธรรมเพราะปรารถนาประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างนี้แล้วการแสดงธรรมนั้นก็ได้บุญมากนะคะจัดเป็นการให้ธรรมะเป็นทานทีเดียวนะคะบุญญกิริยาวัตถุประการสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมการกระทำความเห็นให้ตรงการกระทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราทำความเห็นให้ถูกตรงแล้วนะคะการทำบุญของเราก็จะมีผลมากการทำความเห็นให้ตรงก็คือเชื่อบุญเชื่อบาปก็มีผลทำบุญก็ได้รับความสุขทำบาปก็ได้รับความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมความว่าท่านกล่าวบุญญกิริยาวัตถุ3ไว้ด้วยบุญญกิริยาวัตถุ10คือทานศีลภาวนาอัปจายนะวิยาวัจจะปฏิทานปัตตานุโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาและทิฏฐุชุกรรมและในบุญญกิริยาวัตถุ7อย่างที่อรรถกถาท่านเพิ่มเข้ามานั้นก็สงเคราะห์เข้าได้ในบุญญกิริยาวัตถุ3เท่านั้นนะคะคืออัปจายนะใหม่
กับเวยาวัจจไมยสงเคราะห์เข้าในศีลไมยปฏิทานไมยและปัตตานุโมทนาไมยสงเคราะห์เข้าในทานไมยธรรมเทศนาไมยและธรรมสวนะไมยสงเคราะห์ลงในภาวนาไมยสำหรับทิฏฐุชุกรรมนั้นนะคะท่านสงเคราะห์ลงทั้งทานศีลภาวนาครบทั้ง3อย่างเลยค่ะขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะว่าในอรรถกถาวิพังคือในสัมโมหวิโนทนีอรรถกถาท่านกล่าวไว้ว่าทานและ